นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันศุกร์ที่21เมษายน2566อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับพีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับวันศุกร์นะครับรีวิวนะก็สุดสัปดาห์นี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกมี FA ครับมีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความพร้อมกันนะก็โอ้โหมีคู่ใหญ่ๆเนี่ยลงเตะกันเยอะเลยนะโดยเฉพาะใน FA ครับเนี่ยก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วเตะกันหมดยกเว้นทีมผมโดนเลื่อนโปรแกรมออกไปนะครับไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดี๋ยวมีมาฝากความพร้อมแล้วก็วิเคราะห์ฟันธงสกอร์กันเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับนี่ด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับนี่ครับวันนี้ขอคำว่าสัปดาห์นี้จะรู้คู่ชิงแล้ว สัปดาห์นี้จะรู้คู่ชิงแล้วมันต้องยาวๆหน่อยสดชื่นนะแล้วก็ขอฝาก K-Bank ด้วยนะครับผมจากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยนะครับครับผมขอบคุณรถยนต์ Suzuki Swift GL Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดด้วยนะครับมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันแล้วก็ชุดสติ๊กเกอร์ GL Next Edition มีแต่งแผงคอนโซลแผงประตูลายเคฟล่าจอทัชสกรีน7นิ้วแล้วก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เต็มพลังเครื่องยนต์ Hoshiku Dual 7และแพลตฟอร์ม Hardtech เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เจอกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th ได้เลยนะครับครับผมมาเริ่มกันที่โปรแกรมกันก่อนนะครับขอดูกันที่พรีเมียร์ลีกก่อนละกันนะครับสัปดาห์ที่32คืนนี้วันศุกร์มีเตะนะครับ20:00 นครับอาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตส์เจอกับเซาท์แฮมป์ตันเพราะฉะนั้นใครเล่นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกอย่าลืมจัดตัวเด็ดขาดนะฮะวันเสาร์ครับเริ่มตั้งแต่ 18:30 ฟูลแลมเจอกับลีดส์คู่ 20:00 เขาจะมีเบรนท์ฟอร์ดเจอแอสตันวิลล่าคริสตัลพาเลทเจอเอเวอร์ตันเลสเตอร์เจอวูลฟ์แฮมป์ตันแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับผมวันอาทิตย์นะฮะตอน 20:00 ครับบอร์นมัธเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็คู่ที่น่าสนใจมากๆก็คือนิวคาสเซิลเจอกับสเปอร์แย่งท็อป4กันอยู่นะครับส่วน FA คัพนะฮะวันเสาร์นะครับ 16:45 แมนซิตี้จะเจอกับเชฟฟิลด์แล้วก็วันอาทิตย์ที่23 16:30 ไบรตันจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับครับมาดูคู่แรกกันก่อนเลยนะครับจ่าฝูงในเวลานี้แต่ก็โอ้โหต้องบอกว่าลดต้นคอมาแล้วตุ้มๆต่ำๆเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับอาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมครับเจอกับเซาท์แฮมป์ตันสถิติการเจอกันในเล็กแรกนะครับของซีซั่นนี้เนี่ยเสมอกัน1-1ส่วนสถิติก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีทั้งผลัดกันแพ้ชนะมาอาร์เซนอลครับผลงานล่าสุดเสมอเวสต์แฮม 2-2 นะเสมอในลีกมา2นัดแล้วนะครับก็คือเสมอลิเวอร์พูล 2-2 แล้วก็มาเสมอกับเวสต์แฮม 2-2 สกอร์เดียวกันเลยครับผมสภาพทีมครับกุนซือมิเกลอาร์เตต้าต้องรอเช็คความฟิตครับของซินเชนโกส่วนตัวเจ็บ3คนหน้าเดิมครับโทมิยาสุเอลเนนี่แล้วก็ซาลีบายังลงไม่ได้นะครับฝั่งทีมเยือนซาวด์ตันครับก็แพ้คริสตัลพาเลทมา0-2นะทำให้แพ้มา3เกมรวดแล้วก็ไม่ชนะใครมา6เกมติดสภาพทีมครับคุณซือรูเบนเซลเลสนะครับก็จะได้ออสิสครับกลับมาช่วยทีมได้ขณะที่ลิวาเมนโตครับก็เรียกฟิตกับทีมชุด U21 แล้วเดี๋ยวต้องรอก่อนว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวเจ็บเนี่ยมีเชียดามนะมิเลนายนะครับซาลีซูพวกนี้ยังเจ็บทั้งหมดเลยนะครับไปดูรายชื่อกันหน่อยครับจากเว็บไซต์ WhoScoreอาร์เซนอล4-3-3ครับแรมสเดลเฝ้าเสาเซนเตอร์เป็นมาร์กอยส์กับโฮดดิ้งนะครับแบ็คขวาเป็นไวท์แบ็คซ้ายเทียนี่มิดฟิลด์ครับมีปาเต้ชาก้าโอเดกาแล้วก็แนวรุกครับมีมาร์ตินเนลลี่กาเบียลเชซุสแล้วก็บูกาโยซาก้าส่วนฝั่งซัมตัน4-4-2นะครับตัวหลักๆของพวกเขาก็อยู่กันครบนะเบนนาเล็กวอร์ดเพาส์นะครับลาเวียนะอัลคาเลสอาริโบวอลคอตนะครับก็พร้อมลงสนามซัมตันเป็นทีมบวยนะใช่อันดับ20ของตารางตอนนี้เรียกได้ว่าหนีตกชั้นนะครับส่วนอาร์เซนอลก็เราพูดในฮาล์ฟไทม์ไปแล้วว่านัดที่จะเรียกความมั่นใจได้มากที่สุดควรจะเป็นเกมนี้เพราะว่าเดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยเจอแมนซิตี้แล้วถูกเราต้องบุกไปเยือนด้วยนะเป็นไฟบังคับครับที่จำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะก็ให้สกอร์เดิมแล้วกันเป็นอาร์เซนอลเฉือนชนะนะ 1-0ส่วนผมให้ 2-1 คิดว่าอาร์เซนอลอาจจะโดนสักลูกหนึ่งเพราะว่าไม่มีวิลเลียมซาลิบานะครับร็อบโฮลดิ้งยังดูอยู่ยังแทนที่ซาลิบาได้ไม่ดีขนาดนั้นแต่ยังเชื่อว่าอาร์เซนอลเอาตัวรอดได้คนที่อาร์เซนอลควรจะต้องกังวลก็คือปีกซ้ายของเซาท์แฮมป์ตันซูเลมาน่าคนนี้สปีดต้นจัดจานมาก
ปีกซ้ายคนนี้ก็คือเป็นสปีดต้นที่เร็วจริงๆแต่ปีกขวาที่โอเวอร์คอร์ดเนี่ยเคยเร็วตอนนี้ไม่ค่อยเร็วแล้วกลางๆตอนนี้กลางๆค่อนไปทางค่อนข้างอืดแล้วด้วยอายุที่มากขึ้นเชื่อว่าอาร์เซนอลดีกว่าเชนได้ครับผมส่วนผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเองไม่มีทางเลือกที่จะต้องเอานัดนี้เป็นตัวจุดความมั่นใจเป็นตัวบทพิสูจน์ทางด้านสภาพจิตใจก่อนที่จะไปเยือนเอมิเรตส์สเตเดียมในสุดสัปดาห์หน้านู้นนะครับก็ไม่มีสิ่งอื่นใดครับผมว่าถ้าอาร์เซนอลเอาชนะใจตัวเองได้แค่นั้นเลยเรื่องคุณภาพค่อนข้างต่างกันอาร์เซนอลถ้าเข้าฝักในแบบที่เป็นตัวเองเจอทีมลักษณะแบบนี้เราเห็นมาเยอะถล่ม3ลูก4ลูกผมว่าอาร์เซนอลทำได้อาร์เซนอลยิง3ลูกครับ 3-0ครับผมโอเคนี่คือคู่แรกไปทางเดียวกันหมดทางเดียวกันนะหวังว่าจะไม่คว่ำนะครับ มาดูกันที่คู่ต่อมานะครับก็เป็นลิเวอร์พูลครับเจอกับฟอร์เรสต์แต่ในค่ำคืนวันเสาร์เหมือนกันนะ3ทุ่มเวลาดีเลยนะก็เปิดแอนฟิลด์นะครับพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์โอ้โหนะสถิติการเจอกันนัดแรกของซีซั่นบุกไปเยือนที่บ้านฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลโดนสอยมา 0-1 นะครับแล้วก็สถิติก่อนนั้นก็ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่เพราะว่าฟอร์เรสต์เพิ่งขึ้นชั้นมาสู่พรีเมียร์ลีกนะฮะลิเวอร์พูลผลงานล่าสุดนะครับชนะลีดมา 6-1 นะเป็นการชนะนัดแรกในรอบ6นัดหลังสุดในทุกรายการด้วยนะครับก่อนหน้านี้ฟอร์มไม่ค่อยดีสภาพทีมของกุนซือเจอร์เก้นครอปนะครับต้องรอดูความฟิตของโกนาเต้กับโกเมสที่เมื่อกลางสัปดาห์ไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแต่เป็นการแบบว่าเรียกความฟิตอยู่ในโรงยิมต้องดูว่า2คนนี้จะฟิตทันไหมส่วนคนที่เจ็บยังเป็นหน้าเดิมนะครับนาบีเกอิต้าเซฟันไบเซติดแล้วก็เคาวินลัมซี่พวกนี้จะพลาดเหมือนเดิมด้านฟอร์เรสต์นะครับนัดล่าสุดนะครับโดนแมนยูอัดมา 0-2และไม่ชนะใครมา10เกมติดต่อกันในทุกรายการแล้วผลงานที่ว่าไม่ดีพอมาดูที่สภาพทีมของสตีฟคูเปอร์โอ้โหเจ็บกันเป็นหางว่าว9รายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบียงโคเน่คริสวูดวิลลี่โบลลี่แซดโอริเย่เยสดีนเฮนเดอร์สันชิคุกุยาเต้โอมาริชาร์ดกุสตาโวสคาปานะครับบาดเจ็บทั้งหมดพลาดลงเล่นก็11ตัวจริงที่ค่าของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งลิเวอร์พูล4 3-3นะอาริสงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับแล้วก็คู่เซตเตอร์เป็นฟานไดโกนาเต้แบ็กซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันแบ็กขวาเป็นอาร์โน่สามมิดฟิลด์เป็นโจนส์ฟาบินโญ่แล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สัน3ตัวรุกด้านบนนะครับโชต้ากักโปซาร่าคือถ้าเป็นไปตามที่ครูสกอร์คาดคือชุดเดิมจากนัดที่ชนะลีด 6-1 ส่วนฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ3-4-1-2 นะครับก็ต้องฝากความหวังไว้ที่แดนหน้าอย่างอโบนิยี่จอนสันแล้วก็มีตัวหน้าต่ำเป็นกิฟต์ไวท์อ่ะฟันธงฮะครับผมก็โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลต้องแก้แค้นให้ได้นะอย่างครั้งที่นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะลีดก็แก้แค้นนะครับหลังจากโดนลีดสอยมาก่อนแล้วก็มาชนะลีดได้มาครั้งนี้เช่นกันมันเป็นเหมือนโจทย์เดียวกันเลยว่าโดนนัดแรกสอยมาก่อนแล้วแต่โจทย์นัดนี้ลิเวอร์พูลจะได้เปรียบด้วยตรงที่ได้กลับมาเล่นในแอนฟิลด์นะครับแล้วก็เชื่อด้วยสถิติการเล่นในแอนฟิลด์ปีนี้ของลิเวอร์พูลค่อนข้างดีบวกกับแรงใจกับการเล่นบทบาทใหม่นะที่เทรนด์จะเป็นแบ็คหุบเข้าในมาเล่นมิดฟิลด์ตอนเล่นเกมรุกผมว่ากำลังลงตัวลิเวอร์พูลกำลังมั่นใจเจอกับฟอร์เรสต์ที่ไม่ชนะใครมา10เกมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้เอาสกอร์ประมาณ 2-0 ไปก่อนแล้วกันผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะทำได้ทำว่าไงเล่นในบ้านนะคือลิเวอร์พูลฟอร์มแย่ๆยังไงแต่ในบ้านยังชนะคือแล้วก็อยากให้ไปดูฟอร์มฟอร์เรสต์ด้วยนะผมนั่งดูเกมกับแมนยูอยู่เล่นไม่ดีเลยมันทรงตกชั้นเลยอ่ะคือเล่นไม่ดีคือมันต่างจากฟอร์เรสต์ที่เราเคยเห็นในช่วงประมาณแบบกลางซีซั่นแรกนะช่วงแรกๆที่เล่นโอ้เล่นดีมากแล้วแท็กติกแบบโอ้มีการเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้แต่ตอนนี้มันก็วกกลับไปนะครับกลายเป็นเหมือนกับด้วยมาตรฐานของนักเตะด้วยคุณภาพนะคือเสริมเยอะก็จริงแต่ก็นักเตะมันยังเจลกันไม่ได้และแถมตัวเจ็บเพียบอีกใช่ตัวเจ็บเยอะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้นาบาสเนี่ยผมว่าโดนยิงแบบแต่ละนัดนี่น่าจะมากกว่าตอนนี้ด้วยอ่ะบินเป็นกบเลยนะบ้านบินแบบกระจุยกระจายนะครับดังนั้นเจอลิเวอร์พูลในบ้านไม่น่ารอดนะผมให้ลิเวอร์พูลล้างแค้นได้นะแต่ว่าอาจจะแบบเอาสกอร์เดียวกันแล้วกันยิงเหนื่อยๆหน่อยฟอร์เรสต์ไม่น่าจะมาบุกใส่เอา 1-0 ลิเวอร์พูลชนะคิดว่าไม่ขาดเหมือนกันเพราะว่าเคยเห็นลิเวอร์พูลเวอร์ชั่นแบบคืนฟอร์มแล้วนัดต่อไปอ่ะชอบสะดุดอย่างเช่นชนะแมนยูด้วย 7-0 ไปเยือนบอร์นมัธเอาแพ้เฉยเลยใช่มั้ยแล้วก็นัดนี้ถ้าเป็นเกมเยือนนะผมว่ามีโอกาสสะดุดด้วยเพราะว่านัดที่แล้วเพิ่งชนะแบบถล่มทลายมาความมั่นใจเหมือนจะมานะครับแต่ประเด็นคือคนนี้มันไม่ได้เยือนไงคนนี้มันเล่นแอนฟิลด์ผมว่าไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนตอนที่ชนะแมนยูแล้วไปแพ้บอร์นมัธแล้วคิดว่ามันถึงเวลาที่ลิเวอร์พูลจะต้องชนะ2นัดรวดให้ได้สักทีเพื่อต่อลมหายใจเรื่องการลุ้นท็อป4ที่ยังมีลุ้นแบบเล็กๆด้วยให้ลิเวอร์พูลชนะได้2-1
ครับผมครับทีนี้ครับไปดูคู่ที่น่าสนใจอีกคู่นึงครับนิวคาสเซิลนะฮะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เล่นกันที่เซนต์เจมส์พาร์คนะฮะสถิติการพบกันนัดแรกที่บ้านสเปอร์เนี่ยนิวคาสเซิลบุกชนะ 2-1 แต่ว่า2ครั้งก่อนนั้นเป็นสเปอร์ชนะรวดนิวคาสเซิลของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวครับผลงานล่าสุดพลาดท่าแพ้วิลล่าไป 0-3 หยุดสถิติชนะรวดไปที่5เกมสภาพทีมมีตัวเจ็บ3รายครับก็คืออแลงแซงแม็กซิแมงไรอันเฟรเซอร์แล้วก็เอมิลคราฟที่เหลือพร้อมลงเล่นสเปอร์ครับของกุนซือคริสเตียนสเตลินีนะครับกุนซือชั่วคราวผลงานล่าสุดแพ้บอลมัด 2-3 ทำให้5เกมหลังสุดในลีกเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1สภาพทีมตัวเจ็บเพียบเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเอแมซงโรยาลไรอันเซซเซยงเบนเดวิสโรดิโกเบนตันคูเกรมองลองเล่อีปิซูมาแล้วก็ลูคัสมูราติดโทษแบนครับไปดูรายชื่อที่คาดนะครับอันนี้ฮูสกอร์ยังไม่ได้ทำนะทีมงานก็เลยคัดมาให้ของสเปอร์เนี่ย 3-4-3 ครับประตูเป็นโยริสนะกองหลังมีลองเล่ถ้าลงได้นะครับมีไดเออร์แล้วก็มีโรเมโรคู่กลางเป็นโอลิเวอร์สคิปกับปีแอร์ไฮเบียกนะครับส่วนวิงแบ็ก2ข้างเป็นเปโดปอโรกับอีวานเปริซิชแล้วก็ตัวรุก3ตัวครับซอนฮึงมินแฮร์รี่เคนแล้วก็เดยันคูลูเซฟสกี้ส่วนของนิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกราฟิกนะครับแต่ว่าถ้าให้คาดการจากนัดที่แล้วเนี่ยก็น่าจะเล่นแผนเก่งของพวกเขาก็คือ 4-3-3 ประตูนิกโป๊ปนะฮะกองหลังแดนเบิร์นสเวนบอทมันฟาเบียนชาแล้วก็คีรันทริปเปียแดนกลางอาจจะเป็นบรูโน่กิลมาไรส์โจวิลล็อกแล้วก็โจลินตันส่วนตัวรุกเนี่ยอาจจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักจาคอบเมอร์ฟี่แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนถ้าอ้างอิงจากนัดที่แล้วนะฮะครับโอ้โหจริงๆยากมากเลยนะคู่นี้หมายถึงว่าฟันธงอ่ะยากมากคือสเปอร์อย่างที่บอกฟอร์มขึ้นๆลงๆเดี๋ยวนัดไหนมันฟอร์มดีมันชนะได้ทุกทีไอ้นัดที่เราคิดว่าชนะแพ้แม่งแพ้หรือเสมอไอ้นัดที่เราคิดว่าสะดุดอ้าวชนะใช่แต่ว่าคือฝั่งนิวคาสเซิลเขาฟอร์มดีก่อนหน้านั้นแต่พอมาแพ้วิลล่าผมว่ามันก็ทำให้แบบเสียเซลความมั่นใจหรือว่าในมุมมองแฟนบอลเองอ่ะคือถ้าสมมตินัดที่แล้วมันไม่แพ้วิลล่าชนะวิลล่ามาผมว่านัดเนี้ยแฟนๆนิวคาสเซิลจะมั่นใจเต็มที่ว่าจะชนะสเปอร์ได้ผมให้เสมอไปก่อนละกันคือแพ้ทั้งคู่มาผมให้เสมออาจจะแบบออกแบบเกมสนุก 2-2 อ่ะยิงกันสนุกเสมอสเปอร์เหมือนหลังๆปัญหาเยอะมากเลยนะคือตารางคะแนนก็ยังอยู่บนๆอยู่แต่มีทั้งเรื่องโค้ชเรื่องอนาคตแฮร์รี่เคนเรื่องผอ.กีฬาเรื่องประธานสโมสรปัญหามันเยอะอ่ะส่วนนิวคาสเซิลอาจจะแพ้มาแต่นัดนี้มันเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คมีลางสังเห่าหอนขอบคุณที่แก้ให้ฮะมีลางสังหอนว่าจะเป็นนิวคาสเซิลเฉือนว่ะให้เป็นนิวคาสเซิลเฉือนชนะ 1-0 ครับผมคิดผมค่อนข้างไปทางปีเตอร์โบนะคือด้วยปัญหาด้วยสปิริตผมเชื่อว่าตอนนี้รวมสปิริตของสเปอร์ยากกว่าของนิวคาสเซิลแม้อ่ะคุณลองนึกภาพตามนิวคาสเซิลก่อนอันนี้ชนะมาแบบชนะรวดมา5เกมเลยมาสะดุดกับวิลล่าแต่ผมว่าสเปริตเรารู้กันมาก่อนอันนี้ว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรในหลังบ้าน มันเป็นการแพ้แค่นัดเดียวผมว่าเอ็ดดี้ฮาวอย่างสามารถปลุกทีมให้กลับมาเล่นกับร่องกับรอยได้และบอกกับนักเตะว่านี่เล่นในบ้านนะท็อปโฟยังอยู่ในมือเรานะเราต้องใส่เต็มนะผมว่าดูจากมาตรฐานตอนที่เอาชนะแมนยูอ่ะคือถ้าเล่นแบบด้วยใส่แบบนั้นน่ะผมว่าสเปอร์ก็ไม่รอดในสเปอร์เวอร์ชันที่แบบระส่ำขนาดนี้อะแต่ด้วยความที่สเปิร์มคาดเดายากผมเอาแค่เฉือนแล้วกันนะเอาแค่เฉือนเอาเป็นแบบนิวคาสเซิลคุณให้เท่าไหร่นะบอส1-0 1-0อ่ะผมเอาเป็น 2-1 แต่ก็เฉือนเหมือนกันเป็นทางนิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะ 2-1 ครับผมบอ่ะมาที่ฝั่งของแมนซิตี้กันบ้างครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าอยู่ในเส้นทางแต่ว่าอันนี้เป็น FA Cup แล้วนะครับผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าเกมลีกเนี่ยเดี๋ยวจะเตะหลังจากจบโปรแกรมเกมนี้ไปก่อนเอา FA Cup เข้ามาแทรกก่อนแล้วก็เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วด้วยนะครับคืออย่างที่ทำจบประเด็นไว้ซิตี้ยังคงอยู่ในเส้นทางของการลุ้นทริปเปิลแชมป์ครับนะก็มี FA Cup แล้วก็พรีเมียร์ลีกที่บอกว่าไล่จี้อาร์เซนอลเข้ามาเรื่อยๆแล้วแถมเตะน้อยกว่าด้วยรอบที่แล้วชนะเบอร์ลี่แบบถล่มทลายเลย 6-0 นะผลงานล่าสุดก็เสมอกับบาเยิร์นมาได้นะครับแต่ว่าผ่านเข้ารอบไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะไม่แพ้ใครมา15เกมติดต่อกันโอ้โหยอดเยี่ยมสถิติสภาพทีมครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามีผู้เล่นเจ็บคนเดียวครับนาธานอาเก้ที่พร้อมก็ที่เหลือก็พร้อมลงสนามเชฟฟิลด์ครับรอบที่แล้วชนะแบล็กเบิร์น 3-2 ครับฟอร์มช่วงหลัง7เกมเนี่ยชนะ6แพ้1นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสภาพทีมครับกุนซือพอแฮกกินบอททอมครับไม่สามารถใช้งานแม็กอาร์ที่กับทางทอมมี่ดอยนะที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็อ๋อโอเคดอยเนี่ยคือเจอกับแมนซิตี้แม็กอาร์ทีด้วยแม็กอาร์ทีด้วยนะครับที่เป็นต้นสังกัดแม่ก็ลงไม่ได้น
นะขณะที่คนอื่นๆครับโอคอนเนลนะบิลสเตอร์ออสบอร์นพวกนี้บาดเจ็บนะครับมาดูไลน์อัพกันหน่อยครับคูสกอร์จัดมาให้แล้วนะครับผมเป็น FA แต่ว่าจัดมาให้นะครับฝั่งของซิตี้ครับ3 4 2 1นะแผนประจำของเป๊ปในช่วงนี้เอเดซอนเฝ้าเสาครับกองหลังอย่างที่บอกพอไม่มีอาเก้ก็ต้องเป็นลาป็อกนะฝั่งซ้ายตรงกลางเป็นดีอาร์สแล้วก็ทางขวาคานจี้นะครับตรงกลางครับแบร์นาร์โดกุนโดกันฟิลิปมาเลสอันนี้อาจจะต้องปรับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้คู่กลางเป็นโรดี้นะกับสโตนแต่ว่าช่วงโปรแกรมหนักๆนี่ก็เป๊ปอาจจะมีโรเตชันที่เหลือเนี่ยเป็นฮูเลียนอัลวาเรสนะมีฟิลโฟเดนแต่ว่าสุดหน้าก็ใช้เป็นตัวจริงครับลิงบราฮาลันนะฝั่งเชฟฟิลด์ครับ352นะเอ็นเดียยี่แม็กเบิร์นนี่นอร์วูดนะครับซันเดอร์เบิร์กพวกนี้ก็ลงสนามทั้งหมดแต่ว่าแบ็กเก้ก็ตัวเก่าๆหลายๆตัวนะสมัยอยู่พรีเมียร์ลีกนะแต่โรเตชันก็ยังน่ากลัวพักเดอร์บอยแต่มีโฟเดนฮาลันลงต่อแต่จริงแผนเนี้ยไม่ค่อยเห็นมาเลสเล่นนะพอปรับมาเล่นแผนเนี้ยมันเล่นแต่ว่ามันเล่นเป็นปีกซ้ายไอ้ปีกขวาเลยจริงๆคือในฮูสกอร์มันให้มาเป็น3 4 2 1ใช่ไหมแต่ถ้าเอาแบบยืนจริงมันต้องเป็น3 2 4 1มันจะสูงกว่านี้หน่อยแต่ก็เข้าใจได้เข้าใจได้อินดี้ไม่ต้องมีแบ็คผมว่าซิตี้ชนะได้ครับเอา 2-0 แล้วกันนะสกอร์เบาๆหน่อยเชฟฟิลด์ไม่ใช่กุนซือคนเก่าแล้วเนาะฮิกกินบอททอมแล้วเลยไม่แน่ใจว่าความเล่นดุดันความรัดกุมจะเหมือนเดิมไหมแล้วก็เจอกันรอบนี้มาตรฐานต่างกันเยอะมากคิดว่าซิตี้อาจมีถล่มนะยิงขู่อาร์เซนอลยิงขู่เรอัลมาดริดไปก่อน 3-0 คือบอลนัดเดียวอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันแบบมันมีโอกาสพลิกได้ทุกคนรู้แต่พอมาดูขมวดปมที่คุณภาพต่อให้แมนซิตี้จะมีการโรเตชันก็ตามอีกหนึ่งสิ่งนอกจากคุณภาพที่เหนือกว่าผมรู้สึกว่าซิตี้เนี่ยเหมือนมองเวมบลีย์เนี่ยเหมือนอะไรวะเหมือนบ้านหลังที่สองทุกแทบทุกปีมันจะต้องมาชิงมารอบรองการเล่นในสภาพบรรยากาศสนามกลางที่เป็นเวมบลีย์อ่ะเป็นนักเตะบางคนที่มันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกมันใส่สุดก็จริงแต่พอมันกดดันมันเล่นแบบจริงจังเกินไปแล้วมันไม่นิ่งอ่ะผมว่าตรงนี้เชฟฟิลด์เดี๋ยวเล่นไปเล่นมาจะเจอปัญหาในเรื่องของประสบการณ์การเล่นในเวมบลีย์แน่ผมก็เลยมองว่าแมนซิตี้ไม่น่ามีมุมที่พลาดนะครับอย่างน้อยเข้ารอบได้อ่ะ2-0แบบว่าไม่ต้องยิงเยอะขนาดนั้นแต่2-0ก็คือเข้ารอบชิงเหมือนกันครับผมปิดท้ายครับปิดท้ายที่ไบรตันเจอกับแมนยูไนเต็ดนะครับอันนี้ก็เป็น FA ครับอีกคู่หนึ่งนะใครจะได้เข้าชิงนะครับก็เตะในวันอาทิตย์เนาะโดยไบรตันจะเปิด Amex Stadium พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถิติการพบกันในลีกนัดแรกของซีซั่นที่เจอกันเนี่ยเป็นไบรตันชนะแมนยูด้วย 2-1และ2เกมหลังสุดก็เป็นไบรตันที่ชนะแมนยูด้วยครับไบรตันรอบที่แล้วนะครับถล่มกิมบี้มา 5-0 ผลงานล่าสุดชนะเชลซีของปีเตอร์โบสมา 2-1 นะฮะโอ้โหคุณภาพยอดเยี่ยมเลยนะฮะฟอร์ม9นัดหลังสุดก็แพ้แค่นัดเดียวสภาพทีมของกุนซือโรเบโต้เดอแซบี้นะครับมีตัวเจ็บหลายรายเหมือนกันนะอดัมลาลาน่าแล้วโดยเฉพาะคนที่แบบแฟนบอลต้องรู้เลยอีวานเฟอร์กูสันเนี่ยแล้วก็มีพวกคนที่เจ็บมีโจเอลเวลมันมีเลวิโควิลลิเบโควิลนะฮะแล้วก็มีซามิเอนโตนะเอ็มวีปูแล้วก็แลมตี้ที่ยังบาดเจ็บอยู่ขณะที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะฟูลแลมเข้ามา 3-1 แต่ว่าผลงานล่าสุดในยูโรปาไปแพ้เซบีย่ามา 0-3 เลยเหมือนกับโดนเผาเครื่องมานะครับตกรอบยูโรปามาแล้วนะครับ6เกมหลังสุดในทุกรายการแพ้2ชนะ3เสมอ1สภาพทีมของกุนซือเอริกเทนฮากนะครับก็ยังใช้งานคู่เซนเตอร์ตัวจริงไม่ได้นะครับเหมือนเดิมลิซันโดมาร์ติเนสกับวาลานยังเจ็บตัวที่เจ็บก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกฟันเดอร์เบกด้วยสกอตแมคทูมิเนอเลฮันโดกานาโชบาดเจ็บทั้งหมดรายชื่อที่คาดเราก็ทีมงานเราก็ทำมาให้คาดว่าน่าจะกลับมาเป็นเซตนี้ครับโดยผู้สาประตูเดเกอาร์เหมือนเดิมคู่เซนเตอร์ก็น่าจะต้องใช้คู่เดิมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชอแบ็กซ้ายแบ็กขวาอาจจะเปลี่ยนจากวอมิสก้ามาเป็นดาร์โลก็ได้ถ้าจะมีการโรเตชันส่วนคู่กลางครับเอลิกเซนกับคาซิมิโรเหมือนเดิมแต่พอยต์สำคัญคือได้บูโน่แฟนนั้นกลับมาเพราะว่านัดที่แล้วติดโทษแบนแรดฟอร์ดเองที่ไม่ฟิตพอที่จะเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดน่าจะฟิตแล้วน่าจะลงได้อันนี้ก็โคตรสำคัญอันโทนี่ก็ยืนปีกขวาเหมือนเดิมแล้วก็มาร์คซิยาวก็น่าจะได้ลงต่อเนื่องวันนี้ฟันธงยากสุดเลยเพราะไบตันก็เก่งด้วยฟอร์มดีแล้วผมว่า
ต่อให้เบรตันฟอร์มดีแต่ถ้าแมนยูร่างกายสดๆผมว่าแมนยูยังดีกว่าอยู่ดีนะก็คิดแบบนั้นแต่ว่าแมนยูไปเล่นเกมยูโรป้ามาแล้วผมเห็นแนวรับแล้วผมเป็นห่วงเออแล้วมันไปเตะสเปนใช่ไหมใช่เดินทางกลับมาอาการอ่อนล้ามีให้เห็นแน่ละแล้วไบรตันเขาเพรสด้านหน้าก็ดีเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลุกก็โหดโอ้โหยากอ่ะผมก่อนแล้วกันผมว่าสิ่งที่แฟนแมนยูน่าจะต้องกังวลคือคู่เซนเตอร์เพราะสปีดต้นไม่จัดแล้วมันไม่ได้เล่นร่วมกันมาสักพักใหญ่ๆควรใช้เป็นลูกชอไหมอ่ะควรใช้เป็นลูกชอเล่นเซนเตอร์แล้วก็เอามาลาเซียมาลาเซียไปเล่นแบ็คซ้ายก็ควรเพราะว่าจากที่เพิ่งแพ้สดเลยโดนมาสดๆร้อนๆแพ้คาบ้านมาเดี๋ยวความมั่นใจมันจะเป๋ไปอีกใช่ไหมไบรตันเป็นทีมที่เล่นบอลกันดุดันมากแล้วก็บางจังหวะเนี่ยครองบอลเหมือนกับครองบอลเพื่อดึงจังหวะหลอกแล้วมันจะมีตัววิ่งแลบขึ้นมาพวกเอสตูปินานพวกเนี้ยแบ็คซ้ายเนี่ยวิ่งสอดขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษจังหวะไม่ทันตั้งตัวแบบเนี้ยเป็นทีเด็ดเลยแล้วปีก2ข้างซอลลี่มาร์ชกับโอ้โหคาโอรุมิโตมะสุดติ่งช่วงนี้กำลังเล่นดีมากผมว่าเสมอ90นาที1-1แล้วก็ไปจนถึงจุดโทษมั้ยจุดโทษเลยจุดโทษให้แมนยูเข้าชิงคิดว่าแมนยูจะชนะจุดโทษขอละโอ้โหถึงก็ถอดแว่นไม่เอาจริงๆคือเอานัดที่แล้วอ่ะที่ผมฟันธงให้ในยูโรป้าให้เซบีย่าชนะแมนยูอ่ะผมมองไปที่ขุมกำลังเป็นหลักล้วนๆเพราะว่าแมนยูเนี่ยขาดหลายคนแต่ว่านัดนี้อ่ะได้แรดฟอร์ดที่น่าจะ 100% แล้วแหละกับบูโน่กับบูโน่ที่เป็นตัวแปรสำคัญในแนวรุกแต่แนวรับมันทรงเดิมไงแนวรับมันเหมือนเดิมคู่เซนเตอร์นี่คือน่าห่วงเหมือนเดิมมาถามแมนยูห่วงตรงไหนมากที่สุดผมว่าก็ต้องตอบเป็นเซนเตอร์นะแล้วอย่างหูไบรตันนี่คือแบบมันบทขยี้จากแนวรับขึ้นมาอันตรายมากเลยผมกลัวจะแพ้สิอันนี้คือไม่ได้อคติกับแมนยูเลยนะคือเราดูจากฟอร์มอะร่างกายด้วยร่างกายความเหนื่อยล้ามันเป็นทีมที่มาแบบสดๆไม่แล้วมันเป็นทีมที่ดีเจอกันแล้วไปเล่นในบ้านเขานี่ไม่ใช่เป็นเบมบี้เล่นเบมบี้เล่นสนามกลางแต่ผมก็ยังมองว่าไบรตันดูดีนะผมให้ไบรตันแล้วกันนะครับไบรตัน 2-1 นะคือที่โบ๊ทกับขวัญวิเคราะห์มามันมีมูลที่ผมเห็นด้วยกับทั้งคู่เลยเรื่องที่แบบเนี่ยกองหลังเนี่ยคือกลัวจะโดนไบรตันด้วยเหตุของกองหลังส่วนปีเตอร์โบ๊ทก็พูดเรื่องร่างกายซึ่งก็เห็นด้วยแต่สิ่งที่ผมจะเสริมที่แบบคือจริงๆผมกะว่าถ้าเอาตามฟอร์มแล้วตามร่างกายอ่ะผม น่าจะเอียงไปทางขวัญก็คือเป็นไบรตันอาจจะชนะแต่ถึงที่ผมยังทำให้กลับคืนมาว่าอย่างน้อยอาจจะเสมอในเกมผมยังรู้สึกว่าแมนยูปีนี้ผ่านการเล่นในเวมบลีย์มาแล้วด้วยอย่างนัดชิงรับมือความกดดันได้นัดนี้ก็น่าจะรับมือความกดดันได้แต่ด้วยปัญหาสภาพทีมอะไรก็ต่างๆนานาอาจจะไม่ถึงขั้นชนะในเวลาผมว่ามีอาจจะไปต่อเวลาครับเสมอในเวลาไปต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษส่วนเรื่องยิงจุดโทษเนี่ยผมไม่ขอพันธงแล้วกันมัน50-50มากๆนะครับก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วก็ใครจะเฉียบคมในการยิงจุดโทษมากกว่ากันเชื่อว่าแบบนั้นโอเคนะครับก็นี่คือการวิเคราะห์นะบอลในสัปดาห์นี้เดี๋ยวติดตามกันนะครับก่อนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึงครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันเคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณรถยนต์ Suzuki Swift GL Next ด้วยนะครับ Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันแล้วก็สติ๊กเกอร์ GL Next Edition มีการแต่งแผงคอนโซลแผงประตูลายเกฟล่าจอทัชสกรีน7นิ้วต่อสมาร์ทโฟนได้แล้วก็เต็มพลังเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม Hard Tech เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเจอกันที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศและก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th ได้เลยครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ